ว้าวสุดยอดเลยครับจานโนสวัสดีครับจานเฮงครับอยากให้ทุกคนมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ฟังซาวแบบว่ามันดังใช่ไหมครับ มันมีไดนามิกมันดูแบบลื่นไหลมากๆเลยครับอาจารย์ครับวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อของการโซโล่ใช่ไหมครับจานทิงถูกต้องครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่อาจารย์โนสเรียกว่ามาปล่อยของกันในเพจเรานะฮะจานครับโซโล่กลองครับผมอยากโซโล่ให้เป็นอาจารย์ควรจะเริ่มจากจุดไหนจริงๆต้องเกริ่นก่อนว่าเรื่องการโซโล่กลองนี่มันเป็นยิ่งการโซโล่คนเดียวนี่ถือว่าเป็นเรื่องยากค่อนข้างยากมากเลยซึ่งเมื่อก่อนผมต้องออกตัวก่อนแล้วผมโซโล่ไม่เป็นเลยห่วยแตกมากๆในเรื่องนี้คือเหมือนแบบเวลาใครที่บอกว่าเฮ้ยนายเดี๋ยวนายลองโซโล่ให้ดูหน่อยสิอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเฮ้ยโซโล่อะไรอ่ะมันคือการตีจังหวะแล้วก็ลูกส่งเหรอ หรืออะไรเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าคอนเซ็ปของการโซโล่มันคือต้องทำอะไรบ้างครับหรือมันก็คือการตีไปเรื่อยๆหรือเปล่าคือแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องมีเรื่องราวแล้วก็มีหลักการมากกว่านั้นครับซึ่งผมเคยไปหน้าแตกบนเวทีนึงซึ่งโซโล่ไม่เป็นแล้วก็แบบว่ามันไม่มีจุดหมายครับเหมือนตีไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเรารู้สึกว่าเราตีไปยิ่งทำให้ตัวเองดูแย่ลงแล้วก็จากนั้นมาก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นพี่ด้วยนะครับเขาก็แนะนำแต่เขาเป็นนักแซกโซโฟนบอกเฮ้ยเวลาโซโล่อ่ะใจเย็นๆอย่างแรกใจเย็นก่อนสิไม่ต้องตื่นเต้นคือทุกคนอ่ะเขารอดูเราอยู่ค่อยๆสร้างเรื่องราวตีอันไหนวนๆซ้ำๆอ่ะยิ่งดีอย่าเพิ่งเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไปเรื่อยๆเปลี่ยนนี่ไปเรื่อยๆหาจุดหมายไม่เจออย่างแรกคือเราต้องใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆสร้างเรื่องราวจาก2ชิ้นไป3ชิ้นครับอะไรเงี้ยให้มันนิ่งๆคือที่เราตีออกมาน่ะดีอยู่แล้วคือเราต้องมั่นใจมั่นใจในทุกโน้ตที่เราเล่นออกไปไม่ใช่แบบเฮ้ยเราจะเล่นนี้ดีเปล่าวะอะไรเงี้ยไม่มั่นใจแล้วมันก็จะกลายเป็นอติฟันหนึ่งแล้วกันแล้วก็ไปเรื่องอื่นเลยแล้วกันอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้โซโล่ของเราดูไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยมีเรื่องมีราวเรียกว่าตรงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้จางสนใจใช่ผมตั้งแต่นั้นมาผมก็เขาเรียกว่าอะไรใช้เวลากับการฝึกโซโล่ให้มากขึ้นแน่นอนการโซโล่มันต้องฝึกไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยโซโล่อย่างนี้นะพีคนะโซโล่ไดนามิกอะไรเงี้ยไม่ใช่ทุกคนจะตีได้เลย คือมันต้องมีการฝึกก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเล่นเนี่ยมันใช้อะไรได้บ้างนะครับคือการโซโล่เนี่ยมันคล้ายกับการปรุงอาหารครับอย่างแรกเราต้องมีวัตถุดิบที่ดีก่อนใช่ไหมครับสมมติการปรุงอาหารก็สมมติว่าเรามีผักมีหมูมีเนื้อมีไก่อะไรวางอยู่รอบตัวมีเครื่องเคียงมีพริกมีน้ำปลาถ้ายิ่งเรามีเยอะเนี่ยเราก็สามารถปรุงอาหารได้หลากหลายมากขึ้นในหลายรสชาติมากขึ้นแต่ว่าสมมติถ้าเรามีไม่เยอะเนี่ยเราก็จะปรุงได้แค่อยู่ 2-3 อย่างมาม่าข้าวไข่เจียวอะไรอยู่ประมาณนั้นแค่นั้นเองกองก็เหมือนกันยิ่งถ้าเรามีวัตถุดิบในการโซโล่ไม่ว่าจะเป็นคอนเซ็ปครับรูดิเมนต์หรือว่าเทคนิคต่างๆอะไรเงี้ยหรือว่าลิกที่เอามาใช้ยิ่งเยอะเท่าไหร่เราก็สามารถยิ่งกระจายไปรอบๆได้เยอะๆเท่านั้นเองครับแสดงว่าโซโล่เนี่ยมันมีหลักการของมันใช่ครับใช่ครับมีวิธีการของมันใช่ครับผมคำถามแรกเลยดีกว่าจำเป็นไหมครับจานทำไมต้องฝึกโซโล่แล้วมันจะดีขึ้นยังไงอะมือกองอย่างแรกคือเหมือนที่เราได้ตีอะครับตีเพลงทั่วๆไปทุกคนต้องฝึกตีเพลงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเพลงยากแค่ไหนส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ความจำใช่ไหมครับท่อนนี้ตีอย่างนี้ตัดดูชิมไปตามท่อนของเพลงของมันแต่เวลาโซโล่เนี่ยมันเหมือนกับเราต้องฝึกสมองซีขวาเกี่ยวกับด้านจินตนาการความคิดใช่ไหมครับจินตนาการสำคัญกับความรู้ไอ้ไอสไตล์ก็มาเราต้องฝึกฝนด้านนี้เหมือนกันมันเป็นอะไรที่ต้องฝึกฝนก็คือเหมือนเราเอากระดาษสีขาวมาแล้วก็ทิ้งลองวาดรูปต้นไม้สิอะอะไรก็ได้คือแต่ละคนก็จะวาดต้นไม้เหมือนกันอันนี้คือการฝึกอันนี้คือการฝึกการโซโล่กองเหมือนกันคือเหมือนเราเอากระดาษขาวๆมาวางอะโซโล่สิเอาให้มันเป็นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะเราก็ลองมาจับดูในการโซโล่อันนี้คือเป็นคอนเซปต์ในการโซโล่คือฝึกจินตนาการก่อนให้เราหลุดพ้นจากกรอบเดิมๆที่เราเคยตีไม่ว่าจะเป็นจังหวะหรือว่าลูกส่งที่เราเคยฝึกมาอย่างแรกเราต้องฝึกคิดอะไรใหม่ๆก่อนครับผมว่าตรงนี้แหละหลายๆคนน่าจะติดกันนะครับครับผมถ้าเกิดว่าผมไม่มีจินตนาการครับจานไม่เป็นไรจานมีแนวทางสอนได้ใช่ไหมครับเรื่องนี้ผมว่ามันคือการถ้าไม่มีจินตนาการเกี่ยวกับการโซโล่อะไรมากมายเนี่ยเราลองตีจังหวะไปเรื่อยๆก่อนแล้วลองสร้างอะไรจากจังหวะในนั้นก่อนเช่น3ห้องแล้วเราก็ลองเปลี่ยนอะไรจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กนิดหนึ่งเดี๋ยวจะลองตีให้ดูแล้วกันโอเค
ครับเรียกว่าค่อยเริ่มเล่าเรื่องราวไปอะไรจากนี้ของคอมจีก็ไม่มีอะไรครับคือมันคือรักษาบีทไปเรื่อยๆรักษาบีทของเราไปเรื่อยๆแล้วก็ห้องที่4แล้วก็ลองสร้างสรรค์อะไรใหม่คือคิดแล้วก็ตีตอนนั้นเลยคืออย่าไปวางแผนมันมากอันนี้คือการฝึกเหมือนกับการ improvise ด้วยเอาเป็นว่าถ้าฝึกแบบเร็วๆให้คอนเซปต์ไปตอนนี้เลยก็คือเอาวิธีนี้ไปใช้ได้มันอาจจะมีบางลูกที่แบบเรารู้สึกว่าตีแล้วติดคิดมาแล้วหมายถึงแบบว่าเราอยากจะตีเนี้ยแต่ว่ามือมันไม่ยอมตามไปบ้างก็ไม่เป็นไรอันนั้นคือการมันคือการเริ่มต้นที่ถูกแหละแต่ว่าสมมติถ้าเราตีแล้วลูกนี้ติดเราก็ลองวนซ้ำอันนั้นไปเรื่อยสมมติเมื่อกี้อย่างเช่นที่ผมตีขอบตึ๊งเฮ้ยสมมติถ้าบางคนตีแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กก็วนนี้ไปเรื่อยยังไม่ดีก็วนไปเรื่อยครับคือการใช้เวลาอยู่กับตัวเองครับใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้เยอะที่สุดอันนี้คือการฝึกเท่าที่เห็นแน่นอนเลยถ้าฝึกโซโล่ย่อมได้สกิลละแน่นอนครับผมนะครับก็ส่งผลว่าเอ๊ะถ้ามือกลองบางคนบอกว่าเราเป็นมือกลองก็ตีให้วงธรรมดาไม่เห็นต้องโซโล่เป็นเลยนะครับมันก็จะไปเสริมในเรื่องของสกิลในการตีธรรมดาด้วยนั่นแหละใช่ไหมฮะเพราะว่าจะโซโล่ก็ต้องมีวัตถุดิบหลากหลายที่อาจารย์โน้ตบอกถามว่าโซโล่จำเป็นไหมผมว่ากลองเนี่ยก็เป็นเครื่องดนตรีอย่างนึงที่เราสามารถเล่นคนเดียวได้แล้วสนุกได้ครับคือถ้าเป็นกีตาร์เราเล่นไปด้วยร้องไปด้วยได้หรือเล่นคนเดียวมันก็เป็นเพลงได้ใช่ไหมครับเปียโนเล่นเป็นเพลงได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ากลองเนี่ยหลายๆคนคือเวลาฝึกเนี่ยคือต้องเปิดเพลงแล้วตีตามอย่างเดียวแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นคือกลองเนี่ยมันอยู่ที่ตีคนเดียวก็สนุกได้ถ้าเรารู้จักสร้างเรื่องราวหรือว่าฝึกกรุ๊ปอย่างเดียวความจริงกรุ๊ปอย่างเดียวก็สนุกได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีลูกส่งไม่จำเป็นต้องมีอะไรหวือหวาเลยแค่คลิกสแนร์แฮดสร้างอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยโอเคนะครับเวลาโซโล่ครับครับผมเราควรจะมีแนวคิดยังไงกับมันครับผมว่าอย่างแรกคือเราต้องค่อยๆสร้างอย่างนึงขึ้นมาสมมุติเช่นเราจะใช้ไฮแฮทสแนร์ฟอร์ทอมกระเดื่องอยู่แค่นี้3อย่างนี้ลองดูสัก15นาทีนั่งตีไปเรื่อยๆลองดูว่าเราสร้างสรรค์อะไรจากมันได้แค่ 3-4 ชิ้นนี้ uh-huh. คือบางคนเนี่ยเวลาโซโล่ปุ๊บแจกไปเยอะอย่างเดียวก่อนมาก่อนเลยหมายถึงแบบมันเขาเรียกอะไรตีทิ้งตีขว้างเหมือนตีทิ้งตีขว้างครับเราลองดูว่าแค่คลิกสแนร์แฮดแล้วก็เพิ่มฟอร์ทอมเข้ามาเนี่ยตีอะไรได้เยอะมากอย่างเช่นสร้างอะไรขึ้นมาอย่างนึงแล้วก็ขยายความจากมันลองดูครับลองดูครับโคตรสนุกอ่ะจริงครับบอกตรงเมื่อกี้โคตรสนุกเลยผมนั่งฟังอาจารย์ตีได้เป็นวันแน่นอนนะครับใช่ครับคือไออย่างเงี้ยผมตีได้ทั้งวันเลย6ชั่วโมงยังตีได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนเราสร้างโจทย์ให้ตัวเองแล้วมันก็ไหลไปเรื่อยด้วยริทึมที่เรามีหรือว่าเสียงที่ได้ยินมันไม่มีที่สิ้นสุดครับคือสังเกตว่ามันจะมีช่องว่างด้วยนะครับคือเราไม่ได้ตีแบบเรืออย่างเดียวคือให้มันมีเหมือนเฟซซิ่งเหมือนเราพูดกันนะครับเรามีประโยคพูดตะ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 ตุง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 ตะ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 ตุง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 เปาะเปาะปุ่งตุกตุกอะไรเงี้ยตุกตุกนี่คือเสียงกระเดื่อง
อะไรประมาณนี้ลองไปฝึกเป็นคอนเซปต์ได้นะครับคืออาจจะเป็นเหมือนที่ผมตีเมื่อกี้ก็ได้หรือว่าจะไปใบอื่นมั่งก็ได้หรือว่าจะเพิ่มทอมเพิ่มฉาบอะไรเงี้ยก็สังเกตได้ชัดเจนเลยนะครับว่าตอนแรกอาจารย์โน้ตก็ไม่ได้เล่นอะไรเยอะเลยอ่ะใช่ครับใช่ครับแต่มันออกมาน่าฟังมากคือผมใช้หลักของแจ๊สด้วยครับแจ๊สเขาจะมีเขาเรียกว่า question and answer คือเหมือนเราตีถามตอบกันสแนร์ตีอะไรฟอร์ทอมตีแบบนั้นโต๊ะ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 ตุ้ง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 โต๊ะโต๊ะตุ้งตุ้งโต๊ะโต๊ะตุ้ง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 โต๊ะโต๊ะตุ้งตุ้งโต๊ะโต๊ะตุ้ง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 อะไรเงี้ยคือมันเป็นแค่นี้มันก็ดูดีแหละแค่นี้มันก็ฟังดูมีความรู้ครับผมโอเคนะครับผมก็ผมว่ามันตอบคำถามถัดไปพอดีเลยนะครับก็คือจำเป็นไหมที่จะต้องมีกลองหรือฉาบหลายใบในการโซโล่ประมาณเมื่อกี้เลยแค่สองอย่างคือโซโล่ได้เยอะแยะมากมายนะครับผมเห็นบางคนพวกมือกลองแจ๊สก็อย่างแค่แบบคลิกสแนร์แฮดอย่างเงี้ยโอ้โหโซโล่ได้แบบคือมันเยอะมากแบบไม่น่าเชื่อคือแค่ให้แฮกอย่างเดียวนี่ก็บางคนยังโซโล่ได้เป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยไม่รู้เคยดูหรือเปล่าของคุณสตีฟสมิธหรืออะไรเงี้ยที่เขาใช้ชื่อโซโล่ของเขาว่ามิสเตอร์ไฮแฮกแล้วเขาก็โซโล่แค่ให้แฮกอย่างเดียวเลยแค่แฮกกับไม้กองสองคู่ตอนนั้นผมจำได้เขามาเวิร์กช็อปที่เมืองไทยปี2003ผมนั่งอยู่หน้าสุดเลยผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยสตีฟสมิธนั่งอยู่ประมาณตรงเนี้ยเขาหัวโล้นมาเลยนั่งหน้าสุดเลยแล้วเขาก็โซโล่ไฮแฮตฟุบฟุบฟุบโยนมงโยนไม้อะไรกันไปเพิ่มเพิ่มตีข้างบนตีข้างล่างเต้นได้เยอะมากก็ตีอยู่ประมาณ5นาทีครับครับผมไฮแฮตอย่างเดียวไฮแฮตอย่างเดียวแต่เรานั่งดูไม่กระพริบตาเลยใช่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ Amazing มากครับผมกับคำถามถัดไปนะครับโซโล่ในเพลงครับอาจารย์กับการโอเพนโซโล่ต่างกันยังไงครับก็เวลาโซโล่ในเพลงเนี่ยอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าดนตรีประกอบอยู่ใช่แล้วก็เราต้องยูนิซอนตามอะไรเงี้ยผมว่ามันคือความท้าทายแล้วก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งที่สนุกอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันเป็นเพลงของง่ายๆนะครับสมมติเราคิดเพลงขึ้นมาอันนึงสมมติเป็นตึ้ง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 จะตึงตึง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 สังเกตว่ามันจะมีช่องว่างอยู่ใช่ไหมครับเราสามารถอิมพอไวส์ไปบนช่องว่างได้ตึงตึงจะตึง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 จากที่ผมเห็นเนาะก็สรุปว่าการเล่นกับเพลงมันมีริทึมเข้ามามันมีริทึมอยู่คือเราต้องคีย์ริทึมไปให้ดีๆด้วยแล้วก็ไอตอนที่เราโซโล่เนี่ยเราก็ต้องนับจังหวะดีๆด้วยไม่ใช่ว่าไปจบที่จังหวะ2จบที่จังหวะ3อะไรอย่างงี้นะครับครับผมแล้วก็คือใส่ใจในยูนิซันต่างๆใช่ครับใช่ครับยูนิซันก็คือการเล่นพร้อมๆกันในทุกๆเพลงป๊าบ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 แบบที่อาจารย์โน้ตแนะนำใช่ครับนะครับผมแล้วก็การโอเพนโซโล่เหรอครับอาจารย์ครับผมอะไรคือโอเพนโซโล่ครับโอเพนโซโล่ก็เหมือนกับตอนที่ผมตีช่วงเปิดรายการครับครับก็คือไม่มีไทม์ไม่มีโจทย์อะไรมากคืออิมพอไวส์ล้วนๆแล้วก็อาจจะโอเพนโซโล่เนี่ยขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างเช่นเทคนิคครับดินามิกดังเบาใช่ไหมครับแล้วก็รูดิเมนต์ก็ต้องมีด้วยแล้วก็ท่อนไคลแม็กซ์อย่างสังเกตว่าผมก็จะมีท่อนที่แบบรัวฉาบเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งทำให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยพีคแล้วพีคพีคแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างเคลียร์นะครับว่าโซโล่ในเพลงกับโอเพนโซโล่ต่างกันยังไงเนาะครับผมแล้วก็การเรียบเรียงล่ะครับอาจารย์การโซโล่เนี่ยเราควรเรียบเรียงยังไงถ้าเราอยากจะให้มันน่าสนใจหรือว่าโซโล่ยาวๆเนี่ยเราก็จะอาจจะค่อยบิวดินามิกขึ้นมาทีละนิดจากดังไปเบาเบาแล้วก็กลับมากลางๆหรืออะไรเงี้ยครับสอดแทรกกรูฟอยู่บ้างคือการโซโล่ที่ดีผมว่าควรจะต้องมีกรูฟอยู่ด้วยให้คนรู้สึกได้ไม่ใช่แบบว่าใช้แต่รูดิเมนต์ใช้แต่ลิกอย่างเดียวมันก็อาจจะน่าเบื่อนิดนึงซึ่งผมว่ามันอาจจะอยู่ที่การฟังด้วยการฟังก็มีส่วนสำคัญว่า มือกลองที่เราชอบเนี่ยเขาโซโล่ยังไงบางคนชอบโซโล่แบบมือกองแจ๊สอ่ะก็มาเลยครับไลท์ฉาบไลท์สวิงตีพวกรูดิเมนที่เป็นของแจ๊ส
แต่ถ้าใครชอบพวกมือกองสายเมทัลก็อัปปันไปที่2กระเดื่องอะไรเงี้ยก็จัดไปคือแต่ละคนผมว่าน่าจะมีสไตล์ที่ชอบไม่เหมือนกันโอเคมันเหมือนกันเล่าเรื่องราวของของเราเองเหมือนกันแนะนำตัวเหมือนกันแนะนำตัวแบบทิงโซโล่ซิอ่ะทิงก็ตีปุ๊บอ่ะพี่ก็รู้แล้วว่าทิงบุคลิกประมาณไหนอะไรเงี้ยเผื่อเราจะรู้ได้ว่าคนนั้นแบบชอบแต่งตัวประมาณไหนไลฟ์สไตล์เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับมันเหมือนกันทำความรู้จักกันใครคือไอดอลในการโซโล่ของอาจารย์ครับถ้ามันช่วงนี้จะชอบฟังเอริกมัวครับเอริกมัวชอบมากแล้วก็ชอบดูเขาตีเพลงครับผมว่าเขาเป็นคนที่อิมโพรไวส์เก่งมากอิมโพรไวส์ได้ลื่นไหลในสัดส่วนของ16โน้ตในสัดส่วน6พยางค์หรือว่า30 second อย่างเงี้ยครับก็เลยตามเขาอยู่ว่าเขาใช้ลิกอะไรบ้างในการโซโล่อะไรเงี้ยแล้วก็จะพยายามแกะทิศทางผมว่าชอบแกะทิศทางหมายถึงแบบว่าการแบบว่าฟึบอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบว่าเฮ้ยมันไปได้ยังไงวะอะไรเงี้ยมันยากจังเลยอย่างเช่นอารอนสเปียร์อย่างเงี้ยเขาจะชอบมีรูปแบบว่าอย่างเงี้ยที่ไปยากๆอารอนสเปียร์จะมีรูปทิศทางที่ไปยากๆมีควงไม้หรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าเฉพาะตัวอะไรเงี้ยจะชอบดูทิศทางของมือกองคนเหล่านั้นมากกว่าตั้งแต่อาจารย์โซโล่กลองเป็นโซโล่กลองได้อะไรเงี้ยครับผมชีวิตอาจารย์ดีขึ้นยังไงครับอาจารย์ซึ่งเวลาที่เราโซโล่เป็นเราจะได้มีงานเพิ่มมากขึ้นมีงานเพิ่มขึ้นด้วยมีงานที่แปลกใหม่มากขึ้นอย่างเช่นต้องไปเล่นตามงานที่แบบโชว์กลองหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็แน่นอนนะฮะสร้างตัวตนไปที่จดจำด้วยนะครับทุกคนคิดถึงอาจารย์โน้ตก็คือ อันนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นลูกเฉพาะตัวคือผมว่าแต่ละคนอาจจะชอบมีลิกเฉพาะตัวอยู่แล้วผมก็จะมีอันที่ผมตีประจำหรือว่าอันที่ผมใช้ไม้ตายอะไรเงี้ยแบบว่าอันนี้คิดไม่ออกก็อ่ะอันนี้ไปแล้วกันอย่างน้อยเราตีได้คนเดียว อะไรเงี้ยครับก็สำหรับคนเขาเรียกว่าเล่นเป็นฮ็อบบี้เล่นเป็นงานอดิเรกก็สามารถฝึกได้มันได้สกิลอยู่แล้วนะครับแน่นอนสำหรับคนที่เล่นเป็นอาชีพอันนี้ก็ยิ่งสำคัญเลยนะฮะดูตัวอย่างอาจารย์โน้ตได้เลยนะครั บไปเวทีระดับโลกมามากมายผมเชื่อว่าถ้าอาจารย์โน้ตโซโล่ไม่เป็น ก็คงไม่ได้ไปแน่ๆครับผมมันก็เหมือนกับการอัพเลเวลของเราสกิลในการตีกองไปขั้นหนึ่งคือถ้าเราโซโล่ได้เนี่ยเราก็อัพเลเวลขึ้นมาอีกทำให้คุณต่างจากคนอื่นขึ้นไปอีกโดดเด่นขึ้นไปอีกครับผมเอาละฮะขอหลีกหน่อยครับอาจารย์ที่ใช้บ่อยๆเลยก็คือจะเป็นขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายแล้วก็เท้า1ทีนะครับ6ตัว6ตัวอีกทีนึงนะครับขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายแล้วก็เบสลัมเบสลัมว้าเดี๋ยวผมลองตีบน16เอาให้ดูก่อนว่าเวลามันเอามาใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวจะลองตีจังหวะขึ้นมาแล้วก็ใช้เป็นลูกส่งเยี่ยมเลยครับอาจารย์ครับนะครับลิกก็ถือว่านำไปใช้ในการโซโล่ได้เลยใช่ครับผมครับก็อาจารย์อาจจะบอกว่าอาจจะต้องใช้อย่างอื่นมาผสมผสานนะครับแต่เอาเป็นว่าแค่เปลี่ยนการแอคเซนต์ก็ถือว่ามันเป็นสิ่งใหม่ไปหมดแล้วนะครับใช่ครับขออีกทีนึงแล้วครับอาจารย์แอคเซนต์รวมๆกันแบบว่าโซโล่แจกไปหลายๆใบเอาลิกเนี้ยลิกเดียวโอเคแต่ห้ามตีอย่างอื่นเลยนะโอเคลิกเดียวนะจะพยายามขอแซ่ก่อนThank you.
ว่ายังจะทำออกมาได้ดีเยี่ยมอีกนะครับขนาดผมแกล้งแล้วนะครับเนี่ยสุดยอดครับแอบตื่นอัดเอ็ดบ้างนิดหน่อยมีนิดนึงแต่ว่าสุดยอดเลยนะครับผมอ่ะเป็นว่าไลฟ์ครั้งเนี้ยอาจจะไม่ยาวมากเท่าไหร่ครับผมนะครับผมอยากให้ทุกคนเข้าใจคอนเซ็ปต์ไอเดียของการโซโล่ซึ่งอาจารย์โน้ตก็อธิบายออกมาได้ดีเยี่ยมมากนะครับแต่ว่าไลฟ์ครั้งหน้าเราเนี่ยจะมีผลลัพธ์แน่นอนนะฮะสำหรับคนที่เอ้ยผมยังตี16 note ได้อย่างเดียวอยู่เลยแล้วจะไปสามารถอะไรได้ยังไงนะครับครับผมคราวหน้าเราจะมีคำตอบให้แน่ๆนะครับครับสำหรับไลฟ์วันนี้ผมอยากให้ทุกคนสะใจก่อนที่จะแบบ end live กันไปด้วยการโซโล่แบบโอเคจัดเต็มเลยครับอาจารย์อะไรครับอ้าวเราลาท่านผู้ชมไปด้วยการโซโล่ชุดนี้แล้วอาทิตย์หน้าเรายังคงอยู่กับอาจารย์โน้ตวิรชัดกับผลลัพธ์ที่เราจะมานำเสนอนะครับใส่อะไรดีอะไรเนี่ย